เรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เอามาเล่าวันนี้เกิดขึ้นในท่ามกลางของสังคมปัจจุบันคุณสงวนเล่าให้ฟังบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะกรรมมากกว่าอย่างอื่นถ้าหากว่าแกไม่ได้พบหรือว่าประสบกับตัวเองแล้วแกก็ยังไม่แน่ใจว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้และเดี๋ยวนี้แกเชื่อแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงสี่ปีในบางขวางนี่ มันคงไม่น้อยทีเดียวที่แกต้องมาชดใช้กรรมที่แกได้ทำเอาไว้บางครั้งแกก็คิดว่านารกมืดแห่งนี้คืออเวจีของคนบาปและคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่แกคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าบุคคลอื่นในโลกภายนอกนั้นอาศัยการตักบาตรทาบุญกรวดน้ำแล้วก็ส่งผลบุญอันนั้นให้กับญาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วแต่ถ้าหากว่าวิญญ,ญาณนั้นไรยญาต ก็คงจะอดอยากไม่มีใครทำบุญไปให้แล้วก็ได้รับทุกขเวทนาไม่น้อยก็เหมือนกับผู้ที่ตกลงมาอยู่ในอเวจีแห่งนี้หากมีญาติมาเยี่ยมก็มีความทุกข์น้อยหน่อยแต่ถ้าหากว่าไร้ญาติขาดมิตรก็คงไม่ผิดกับวิญญาณที่ต้องเร่ร่อนเช่นเดียวกันทุกเจ็ดวันทางเรือนจำก็ต้องนิมนต์พระเข้ามาโปรดเทศนาสั่งสอนแต่บางคนเมื่อเห็นพระแล้วกลับหลบหลีกไม่ยอมเข้าใกล จนคุณสงวนเองก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมนะพวกเขาเหล่านั้นน่าจะมีความสุขใจในเมื่อพระท่านเข้ามาโปรดเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาให้เพื่อจะได้พบกับความสุขใจที่แท้จริงของชีวิตบ้างแต่นี่เขากลับหลบลี้หนีพระกลับเห็นพระเป็นมารสำหรับพวกเขาคุณสงวนเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารเขาเหล่านั้นไม่ได้แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่ง ที่คุณสงวนรู้สึกว่าแกกลัวพระมากที่สุดดังนั้นแกก็อยากจะรู้สาเหตุว่าแกก็เป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันกับคุณสงวนแล้วทำไมแกถึงได้กลัวพระคุณสงวนก็พยายามหาโอกาสที่จะได้สนทนากับแกแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการก็หยุดหนึ่งวันขณะที่คุณสงวนกำลังเดินเล่นอยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นนาสม ผู้ชายวัยสี่สิบที่ว่ากลัวพระเนี่ยกำลังนั่งมวนใบจากอยู่ที่บันไดตึกนอนคุณสงวนก็ถือโอกาสนี้เข้าไปนั่งใกล้ๆแกแล้วก็ชวนแกคุยถึงเรื่องต่างๆนาสมกับคุณสงวนนั้นไม่รู้จักมักคุณอะไรกันมากนักเพียงแต่เห็นหน้ากันบ่อยๆแล้วก็อยู่แดนเดียวกันเท่านั้นน้าสมก็ได้ถามถึงสาเหตุของการที่คุณสงวนเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ว่าโทษฐานอะไร สารพิพากษาไว้กี่ปีได้รับอภัยโทษบ้างหรือยังคุณสงวนก็เล่าถึงความเป็นมาให้แกฟังโดยตลอดเสร็จแล้วก็ถามถึงสาเหตุในการที่ลุงสมแกเข้ามาถูกจองจำในที่แห่งนั้นบ้างคุณสงวนตะลึงเมื่อนสมเล่าถึงคดีของแกนะสมเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนภาคกลางนี่แหละแต่ไปได้เมียอยู่ทางภาคอีสาน ช่วงนั้นแกใช้ชีวิตในการหาเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ทำนาจนเมียของแกให้กำเนิดลูกคนแรกขึ้นมาก็ยังไม่มีปัญหาในครอบครัวและการครองเรือนจนกระทั่งเริ่มกำเนิดลูกคนที่สองที่สามตามมาก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นนั่นก็คือความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลร,รายได้ก็ลดน้อยถอยลงแต่รายจ่ายที่ต้องจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้แกกลุ่มใจมากก็เลยต้องหาทางออกด้วยการดื่มเหล้ายิ่งกลุ่มเท่าไหรก็ยิ่งดื่มเท่านั้นจนร่างกายที่เคยสมบูรณ์ก็กลับสุดโทมลงคืนหนึ่งขณะที่แกกำลังนั่งกินเหล้าแต่เพียงลําพังก็มีเพื่อนจากต่างตำบลมาหาแกก็ให้การต้อนรับเพื่อนๆที่มาด้วยกันสามคนมานั่งร่วมวงด้วยวายเมียแกก็แสนดีเห็นเพื่อนสามีมาถึงบ้าน ก็หาอะไรที่พอจะแกล้มเล่าได้มาให้สามีและเพื่อนๆได้กินกันอะไรขาดก็บริการให้ไม่มีบกพร่องแม้จะรู้ว่าเงินทองที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและลูกๆนั้นก็แทบจะไม่มีแต่ก็พยายามรักษาหน้าของสามีไว้จนตนเองเห็นว่าดึกพอสมควรก็ขอเข้าไปพักผ่อนปล่อยให้เป็นเรื่องของสามีกับเพื่อน เมื่อต่างคนต่างดื่มเข้าที่แล้วสิ่งไหนที่ค้างค้างไว้ในใจก็ระบายสู่กันฟังแล้วสิ่งที่ตัวแกเองไม่คาดคิดมาก่อนก็อุบัติขึ้นเมื่อเพื่อนทั้งสามคนของแกชวนแกไปปล้นรถกระถินยามนั้นแกรู้สึกว่าสมองสับสนแล้วก็วุ่นวายใจไปหมดมันเหมือนกับบุญกรรมบันดาลให้แกเห็นกงจักเป็นดอกบัวแกก็เลยตอบตกลงที่จะร่วมปล้นในครั้งนี้ จากการปล้นในครั้งนั้นนสมเล่าให้ฟังว่าแกได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินหนึ่งาพันบาทซึ่งมันก็มากพอสำหรับคนที่มีชีวิตอย่างแกแต่ว่าอนิจจาเงินที่ได้มานั้นต้องมาหมดไปกับการเจ็บป่วยของลูกซึ่งแกเองก็บอกกับคุณสงวนว่าพอเอาเงินก้อนนั้นเข้าบ้านเดี๋ยวลูกคนโตเจ็บคนเล็กตกต้นไม้แขนหักสารพัดจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นา ฝ่ายเมียก็พววงแต่เรื่องลูกจนหาความสุขในครอบครัวไม่ได้ส่วนแกเองยามนอนก็มักจะฝันแปลกๆจนต้องผวาทุกค่ำคืนทุกครั้งที่แกเดินออกไปเพื่อที่จะทำไรเมื่อเห็นพระนี่แกจะต้องหลบหลีกซึ่งแกเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมแกถึงได้กลัวพระนักยิ่งได้ยินเสียงพระสวดมนต์ทำวัดเชา้าทำวัดค่ำแล้วแกก็จะต้องหนีให้ไกลาจากเสียงนั้น พระหนึ่งว่าเสียงนั้นเป็นเสียงสาบแช่งแกจนชาวบ้านตำบลเดียวกันต่างพากันแปลกใจในการเปลี่ยนไปของแกไม่ใช่น้อยสองเดือนต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบได้ว่าแกมีส่วนร่วมในการปล้นครั้งนั้นด้วยก็เลยทำการเข้าจับกุมแกก็ยอมรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงขณะที่แกเข้ามาอยู่ในเรือนจำนั้นแกเหมือนกับคนที่หมดทุกอย่างแล้ว เมื่อลูกคนโตเดินกลับจากโรงเรียนแล้วถูกควายขวิดตายเมียก็หนีเตลิดไปไหนก็ไม่มีใครรู้ทิ้งลูกทั้งสองไว้ให้ตากับยายเป็นคนเลี้ยงส่วนแกทุกวันนี้ก็มีชีวิตอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละเมื่อไรถึงจะสิ้นเวนสิ้นกรรมเสียทีก็ไม่รู้พอแกเล่าจบคุณสงวนก็ถึงได้รู้การที่แกกลัวพระ ก่อนที่จะมีการประกาศพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังทั่วราชอาณาจักรเนื่องด้วยงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีนสมได้ย้ายมาอยู่ในห้องของคุณสงวนตามธรรมดาแล้วคุณสงวนเป็นคนที่นอนดึกมากเพราะว่าจะต้องอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นั่งกรรมาฐานทุกคืนว่าจะนอนก็เที่ยงคืนหรือว่าอย่างมากก็ตีหนึ่งทุกคืนไป แต่สำหรับคืนนั้นพอระฆังตีบอกเวลาว่าสี่ทุ่มเท่านั้นสายตาที่จดจ่ออยู่กับหนังสือธรรมะก็รู้สึกว่าจารีลงทุกทีจนคุณสงวนลุกขึ้นมาปูที่นอนและคิดว่าเอนหลังสักครู่แล้วค่อยลุกขึ้นมานั่งกรรมฐานขณะที่กําลังปูที่นอนอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นน้สมยังนั่งอยู่บนที่นอนแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมคืนนี้แกยังไม่นอนเพราะตามธรรมดาพอสี่ทุ่มภายในห้อง ก็จะพากันหลับหมดแล้วเพราะต่างคนต่างเหนื่อยมาจากการทำงานส่วนคืนนี้นะสมกลับไม่หลับไม่นอนแถมยังเอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่แล้วก็หยิบแป้งกระป๋องมาผัดหน้าจนกระทั่งคุณสงวนหันไปถามแกว่านะสมจะแต่งตัวไปตลาดนอนหรือไงหรือว่าแต่งตัวรออภัยโทษแกก็หันมายิ้มแล้วก็ล้มตัวลงนอนส่วนคุณสงวนก็นอนเช่นเดียวกัน คุณสงวนหลับไปประมาณชั่วโมงกว่าเห็นจะได้ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงโวยวายขึ้นภายในห้องเสียงยามตะโกนว่าช่วยกันแก้หน่อยคุณสงวนพร้อมทั้งเพื่อนๆภายในห้องก็ช่วยกันแก้นาสมลงมาแต่มันก็ช้าไปซะแล้วเพราะว่าแกขาดใจตายซะก่อนที่ใครๆจะเห็นคุณสงวนเองก็นึกไม่ถึงเลยว่านาสมจะหนีกรรมที่แกได้สร้างเอาไว้ด้วยการผูกคอตาย ก่อนที่จะได้รับการอภัยโทษแต่ถ้าหากว่าคุณสงวนนอนเหมือนทุกๆคืนที่ผ่านมาแกก็คงจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากแนะ่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้หลายคนภายในที่แห่งนี้ต่างคบคิดกันมากถึงเรื่องของผลกรรมที่แต่ละคนได้กระทำมาแล้วจะย้อนกลับมาในลักษณะอย่างนี้ส่วนคุณสงวนนั้นก็สุดที่จะสะท้อนใจไม่ได้ เมื่อคนใหม่ได้รับการอบรมแล้วต่างก็ถูกจำแนกตัวส่งตามแดนต่างๆนักโทษใหม่ที่ถูกจำแนกมาตกอยู่ที่แดนน้องคุณสงวนอยู่เที่ยวนี้17คนในจำนวน17คนนั้นก็มีชายชราวัยหกกว่าคนหนึ่งซึ่งคุณสงวนมาทราบภายหลังว่าแกเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดถูกข้อหาร่วมกันฆ่าคนตาย ทุกครั้งที่คุณสงวนเห็นแกกินอาหารแกมักจะนั่งบนอะไรของแกอยู่คนเดียวก็ไม่รู้บางครั้งแกก็นั่งร้องไห้คุณสงวนเห็นแกแล้วก็อดจะทุกข์ใจแล้วก็กลัวแกจะหาทางออกเหมือนอย่างนัสสมไม่ได้ทุกครั้งที่คุณสงวนมีเวลาว่างจากการทำงานแกก็มักจะชอบเข้าไปคุยกับแกเพราะว่าคุณสงวนคิดว่าแกเคยเป็นถึงอดีตจเจ้าวาดวัดหากมีอะไรติดขัดเกี่ยวกับด้านปฏิบัติธรรม ก็จะได้ขอคำแนะนําจากแกบ้างแต่ก็แปลกอยู่อย่างที่ทุกครั้งที่คุณสงวนถา,ถามถึงเรื่องธรรมะแกจะมีน้ำตาไหลซึมออกมาแล้วแกก็อธิบายหัวข้อของการปฏิบัติที่ถูกต้องให้คุณสงวนได้เข้าใจครั้งหนึ่งแกถามคุณสงวนว่าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเปล่าคุณสงวนก็พยักหน้าแกก็บอกว่าสิ่งนี้มีจริงนะ ถ้าหากว่าเราไม่เห็นไม่พบหรือว่าประสบได้ตัวเองแล้วคนเราก็อาจจะไม่เชื่อดูอย่างลุงเป็นต้นลุงบวชมากว่ายี่สิบป a ชีวิตเคยเปี่ยมไปด้วยลาบยศและสารเสริญมีคนนับหน้าถือตาอาหารการกินก็อุดมไปเสียทุกอย่างแต่เวรกรรมเอ้ยลุงก็ยังหนีเวรกรรมของตัวเองไม่ได้ทุกวันคืนไม่ว่ายามนอนหรือว่ายามกินลุงก็อดสมเพศตัวเองไม่ได้ เมื่อลุงเคยสั่งสอนคนให้ละเว้นจากความชั่วต่างๆแต่ว่าตัวลุงกลับมาทำซะเองศรัทธาของคนที่เคยมีต่อลุงนั้นก็ย่อมหมดไปแม้แต่ลูกหลานและญาติพี่น้องก็ไม่ยอมมาเยี่ยมปล่อยให้ลุงต้องอดอยากๆเหมือนกับคนที่ไร้ญาติคนเรานั้นถ้าหากมีความชั่วเกาะตัวแม้ยามอยู่ยังไม่มีใครดูได้หากแม้ยามตายก็คงไม่มีใครอาดูนหรอก หากหลานจะยึดถือการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็ขอให้หลีกตัวอยากตัวนี้ให้ได้นั่นก็คือสิ่งที่คุณสงวนได้รับบังจากแกแต่มาระยะหลังนี้ก็รู้สึกว่าผลบุญที่แกสร้างไว้ในชาตินี้ก็คงจะมีให้แกบ้างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มักจะมีผู้ต้องขังเอายาตั้งอวบุรีเอาขนมไปให้แกแล้วก็ขอให้แกช่วยแหล่มหาชาติหรือว่าแหล่ชาดกต่างๆ ก็ทำให้คุณสงวนเห็นแก่แช่มชื่นขึ้นมาบ้างไม่ค่อยนั่งคิดเหมือนแต่ก่อนนี้แต่ทุกครั้งที่แกแหล่จบก็มักจะมีบทกลอนปิดท้ายอยู่ทุกครั้งไปจนผู้ต้องขังภายในแดนนี่จำันจนขึ้นใจก็คือคนชั่วช้ากาลีตายเป็นผียังถูกด่าถูกประจานความชั่วชา้าขอดค้อนว่าสารพันส่วนคนดีตายไปคนทั้งหลายสารเสริญ ขอให้คุณจำเริญเป็นศกอยู่บนสวรรค์กรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการที่คุณสงวนเข้ามาใช้บาปในสถานที่แห่งนี้มันก็ทำให้แกได้พบเห็นบาปกรรมที่ตัวเองและหลายคนได้กระทำมาแล้วแกก็เชื่อแล้วว่าบาปกรรมที่คนเขาได้ทำไปทุกครั้งนั้นถึงคนอื่นจะไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองก็จะต้องเห็นต้องรู้ รรมอันนี้มันจะไม่หายไปไหนมันจะฝังอยู่ในใจเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสภาพใดเพียงแต่ที่คุณสงวนต้องมาชดใช้กรรมในยามที่มีชีวิตอยู่มันก็ทุกข์ใจขนาดนี้แล้วบางคนนั้นยามที่เข้ามาอยู่คุณสงวนยังเห็นเขาดีๆอยู่เลยแต่ช่วงระยะเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่กลับปั่มปัมเป๋าเป๋าเ,เสียสติซะแล้วอย่างนี้หากไม่ใช่กรรมแล้วจะให้เรียกว่าอะไร อาจจะจริงอย่างพระท่านว่าคนเราจะชั่วดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเองการใช้ชีวิตในโลกมืดที่ขาดอิสระมันก็เป็นเครื่องเตือนใจสอนใจในยามที่ได้พ้นโทษออกไปแล้วว่าหากสร้างกรรมไว้เมื่อไหร่ถ้าหากว่ายังไม่สิ้นชีวิตไปเสียก่อนก็จะต้องตกมาอยู่ในนรกของคนเป็นอย่างนี้อีกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าไหร่ แต่บางครั้งเมื่อคุณสงวนลำดับภาเพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่แกถูกส่งเข้ามาใช้กรรมณสถานที่แห่งนี้และทุกครั้งที่แกมองซี่ลูกรงก็อดจะคิดถึงนาสมผู้ต้องชดใช้กรรมโดยทันด่วนไม่ได้หลังจากการจากไปของนาสมวันนั้นแล้วก็ทําให้คุณสงวนย้อนคิดถึงกรรมของตัวเองขึ้นมาทันทีทั้งๆท,ที่แกไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาในการที่จะทํากรรมอันนี้ แต่คนเรานั้นบางครั้งสิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันอาจจะเป็นกรรมเก่าเมื่อชาติปางก่อนเป็นเครื่องนำพาให้เราก็อาจจะเป็นได้อย่างเช่นชีวิตคุณสงวนมีเหตุการณ์ว่าคืนนั้นหลังจากที่คุณสงวนได้สนุกสนานพอควรกับงานวัดซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของแกเท่าไหร่นักคุณสงวนก็เลยกลับมาบ้านพักผ่อนเพื่อจะได้เอาแรงไว้ต่อสู้กับงานในวันใหม่ ขณะที่กำลังเดินตามเส้นทางกลับบ้านนั้นก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่แรกก็เอะใจว่าใครนะที่มาขอความช่วยเหลือในยามวิการอย่างนี้แต่เมื่อได้ยินเสียงร้องขึ้นมาอีกแกก็เดินเข้าไปสิ่งที่เห็นที่ชายป่าริมทางนั้นก็คือผู้ชายกลางคนสามคนกำลังจะรุมทำมิดีมิร้ายกับหญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเสียงพอชายทั้งสามคนเห็นคุณสงวนสองในสามคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหา โดยที่ไม่ได้พูดจาอะไรทั้งโชคทั้งเตะสารพัดเสียงชายคนหนึ่งบอกว่าใช้ไม้สิสัญชาตญาณในการป้องกันตัวมันทำให้คุณสงวนยื้อแย่งไม้อันที่กำลังตีอยู่แล้วฟาดกลับไปคุณสงวนไม่ได้สนใจกับคนที่ตีล้มลงไปเสียงดังโ๊ยทำให้หนึ่งในสองที่รุมคุณสงวนล้มลงส่วนอีกสองคนกลับปล่อยผู้หญิงแล้ววิ่งหนีไปคุณสงวนก็ไม่ได้สนใจคนที่ถูกตี นอกจากพาผู้หญิงที่ไม่รู้จักนั้นไปให้พ้นจากที่เกิดเหตุมารู้ข่าวก็ตอนเช้าว่าคนที่คุณสงวนไม่ได้เจตนาทำร้ายเขานั้นอ่ะตายซะแล้วเพราะว่าไม้ที่แกฟาดไปอย่างแรงนั้นโดนทัดดอกไม้พอดีคุณสงวนตะลึงความกลัวมันบอกให้หนีแต่เมื่อคิดถึงแม่ที่ชาราแล้วก็ทำให้แกไม่สามารถจะทอดทิ้งท่านได้ถึงแม้ว่าแกจะช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นให้พ้นภยัย แต่กฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเพราะว่าที่แกทำลงไปนั้นแม้ไม่มีเจตนาก็จริงแต่สิ่งที่ได้กระทำไปนั้นผิดทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือศีลข้อหนึ่งระยะนั้นคุณสงวนก็มีความทุกข์ใจมากเมื่อเห็นหยดน้ำตาของแม่ไหลรินลงมาเมื่อเห็นคุณสงวนต้องเป็นคนไร้อิสระภาพอย่างนี้คุณสงวนบอกว่าคนคุกเริ่มตื่นธรรมะเมื่อนิตยสารโลกทิพย์ ได้เข้าไปสู่นครบาปแห่งนี้มันทำให้หลายๆคนในที่แห่งนี้ได้รู้จักธรรมะดีขึ้นรู้จักเกจิอาจารย์ต่างๆแล้วก็ยึดถือแนวทางของเกจิอาจารย์แต่ละองค์มาปฏิบัติตามและในกลุ่มนั้นก็มีคุณสงวนคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในตัวนั้นได้มาลายหายสิ้นไปเสแล้วเพราะว่าแกอาศัยพุทโธเพียงสองคำสั้นๆเท่านั้น แม้ว่าวันข้างหน้าผลกรรมที่แกได้ทําผ่านมาแล้วนั้นจะกระนําให้แกได้พบผ่านกับสภาพอะไรอีกแกก็ปลงตกเสียแล้วเพราะว่าแกรู้และเห็นมาแล้วว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องตอบสนองตนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าลหละครับ นายสมชายเป็นคนอยู่ในตำบลน,นายใหญ่อามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่มีเวรกรรมตามมาทันก็เลยเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันว่าอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างการสร้างบาปให้เหมือนกับนายสมชายคนนี้เลยเพราะว่าผลน้องกรรมย่อมตามมาทันจริงๆบาปทุกอย่างที่ทำย่อมเป็นกรรมตามติด เหมือนเงาชีวิตที่ติดตามตัวให้หลงความชั่ววะดีไม่มีศีลดังคำกรอนที่ว่าการฆ่าสัตว์พลัดพรากจากลูกแม่กรรมแท้แท้แลไม่เห็นเป็นฉนต้องมืดมิดติดบาปกลับร้อนใจกรรมทั้งหลายตามติดชีวิตตนเนื่องจากสัตว์โลกทุกชนิดก็มีชีวิตเป็นภูมิพื้นฐานเพื่อต่อต้านความทุกข์ทรมานมาด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเกิดมาก็ย่อมมีความรักเป็นสิ่งผูกพันของชีวิตจิตใจยอย่างน้อยก็ต้องรักชีวิตของตัวเองยังมีบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งยังปล่อยจิตใจให้หลงทางไปสู่อบายได้อยู่เสมอและชีวิตของนายสมชายคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในจำนวนนี้เคยเคยสร้างบาปสร้างกรรมจากการฆ่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อย แกก็ชอบตามล่าเข็นฆ่าเอามันมาเป็นอาหารอยู่เสมอบางครั้งก็ฆ่ามันเล่นเป็นการสนุกในการสุกสนเรื่อยมาจนอายุของแกย่างเข้า17ปีก็ยังมีนิสัยชอบฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยเต่าปลาหรือสัตว์ป่านานา,นาชนิดโดยไม่เคยจะคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นเลยขั้นต่อมาเมื่ออายุของแกย่างเข้า30ปีมีเพื่อนมาชวนแกเข้าป่าล่าสัตว์ แล้วก็ถืออำนาจจับจองที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนอีกโดยไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่แก่งหางแมวตำบลนายหญอําเมภอ,มอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพศ2515ด้วยเหตุนี้นายสมชายก็ต้องฆ่าสัตว์ไปตามนิสัยอย่างมากมายมีจิตใจหลงไหลยอยู่ในความชั่วชอบเป็นพรานป่าล่าสัตว์ฆ่าไปหลายถิ่นหลายที่ เป็นอย่างนี้อยู่ประจำทั้งเกง้งควางข้างลิงแกยิงตายมามากไม่เคยคิดถึงเวรกรรมจะตามมาทั้งชาตินี้และชาตินะแต่สิ่งที่น่าสังเวชใจและละอายใจมากที่สุดก็คือไปฆ่าเอาสัตว์ที่มีลูกอ่อนบางตัวก็มีลูกอ่อนอยู่ในท้องก็ต้องมาตายไปกับแม่ของมันก็ยังมีแกไม่เคยเมตตาปราณีกับชีวิตสัตว์ป่าเลยบางครั้งยิงแม่มันตายก็ยังจับลูกอ่อนของมันมาขังกรงเลี้ยงไว้ดูเล่นอีก เช่นลูกนกขุนทองและลูกลิงเป็นต้นเรื่องนี้จะมีบาปมีโทษมากน้อยเพียงไหนจะมีเวรกรรมตามมาทันจริงหรือไม่เมื่อปีพศ2526นายสนายสมชายได้ไปฆ่านกแม่ลูกอ่อนตายไปอย่างน่าเวทนาโดยใช้ปืนยิงไปถูกนกขุนทองแม่ลูกอ่อนตายซึ่งนกลูกอ่อนนั้นกำลังคาบเหยื่อจะมาป้อนลูกที่อยู่ในรัง เสียงลูกนกมันกำลังร้องคร่ำครวญอยู่ด้วยความหิวกระหายอยากที่จะกินเหยื่อที่แม่ข่ามาให้แต่แล้วแม่นกก็ไม่ทันจะป้อนเหยื่อให้ลูกกินนายสมชายก็ปีนป่ายขึ้นต้นไม้ไปจับลูกอ่อนของมันมาขังกรงเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นส่วนแม่นกที่ตายก็เอามาถอนขนลนไฟแกงกินเป็นอาหารไปอย่างไม่เคยคิดถึงเวรกรรมจะตามมาหลังจากนั้นต่อมาประมาณหนึ่งเดือน นายสมชายก็ไปยิงลิงแม่ลูกอ่อนตายอีกตัวหนึง่งซึ่งแกก็ไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนว่ามันจะมีลูกอ่อนกอดติดกับอกแม่ของมันอยู่เมื่อยิงแม่ลิงตกลงมาตายแกก็รีบก้าวขาเข้าไปจับถึงได้เห็นลูกของมันทำตาเปรบๆเหมือนกับบุคคลที่กำลังเสียใจจะร้องไห้ในลักษณะน้ำตาขังบ่อไม่มีผิดมันกอดติดกับอกแม่ของมันอย่างเหนียวแน่นทีเดียวบังเอิญกระสุนปืนไม่ไปถูกลูกลิงแต่อย่างใด แกก็เลยจับลูกมันมาขังเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นก็ขายให้เพื่อนไป200บาทส่วนแม่ของมันก็เอามาย่างเอามาแกงกินเป็นอาหารต่อมาเมื่อปี2 5 2 8ลูกนกขุนทองที่แกเอามาขังกรงเลี้ยงเอาไว้ก็เริ่มพูดภาษาคนได้เป็นบางคำเช่นพูดว่าขุนทองจ๋าขุนทองจ๋าตามภาษาที่มีบุคคลเคยไปเรียกมันนั่นเองแต่มีคำพูดที่แปลกอยู่คำหนึ่ง ซึ่งไม่เคยมีบุคคลใดไปหัดไปสอนให้มันพูดเลยคือมันจะพูดว่าแม่จ๋าแม่จ๋าบางครั้งนายสมชายได้ยินลูกนกขุนทองมันร้องอย่างนั้นก็คิดสังหอนใจไปว่ามันคงจะร้องเรียกหาแม่ของมันหรืออย่างไรเวลาผ่านไปได้ประมาณอีกปีเศษสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าเวรกรรมจะตามทันในปัจจุบันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของแกจริงๆ วันที่23มิถุนายนพศ2529พ่อและแม่ของนายสมชายได้ถูกคนร้ายลอบยิงตายคารถบิกอัพทั้งคู่ที่ตำบลนายแยอาํอเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในระหว่างทางที่คุณพ่อและคุณแม่ของนายสมชายวิ่งรถจะเข้าไปทุระที่ตัวเมืองจันทบุรีหลังจากพ่อแม่ของแกตายไปได้เจวันเท่านั้น ก็มีเวกรกรรมตามมาถึงตัวแกอีกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกลุ่มตัวนายสมชายด้วยกล่าวหาว่าเป็นโจรร้ายไปปล้นทรัพย์สินเขาที่ตำบลบ้านเพอ,เอําเภอเมืองจังหวัดระยองนายสมชายไม่รู้เรื่องการปล้นทรัพย์ของเขาเลยสักนิดเดียวไม่รู้ว่าบ้านใครถูกปล้นซะอีกด้วยซ้าพยายามบอกกล่าวความจริงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้ไปปล้นทรัพย์สินใครๆที่ไหนเพราะพ่อ,พอแม่หรือก็ตายไปได้แค่เจ็ดวันเท่านั้นน่ะ ประวัตินิสัยของแกก็ไม่เคยจะมีสันดานโจรอย่างนี้ด้วยแต่ไม่ว่าแกจะพูดหรือจะบอกด้วยเหตุผลอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ไร้เหตุผลไม่มีตำรวจคนไหนจะเชื่อแกเลยยังกลับถูกเตะถูกซ้อมให้รับสารภาพซะอีกด้วยผลที่สุดแกก็ต้องเข้าไปอยู่ในกรงขังเหมือนลูกนกขุนทองไม่มีผิดทำให้ได้คิดถึงเรื่องเวรกรรมที่ไปทำกับชีวิตสัตว์นานาชน,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 นิด รู้สึกสำนึกบาปกับการฆ่าสัตว์ขึ้นมาทันทีช่างเหมือนกันกับที่แกไปยิงแม่นกตายแล้วก็จับลูกมันมาขังเอาไว้เสียละเกินต่อมาแกก็สู้คดีความอยู่ปีกว่าผลที่สุดสารก็พิพบากษา25หปีระหว่างที่นายสมชายสู้คดีความอยู่นั้นก็สืบทราบถึงบุคคลที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเขาตายนั่นก็คือบุคคลที่มาเป็นพยานโจทก์ชั้นศาลนั่นเอง มันไปปล้นเขาแล้วยังไปเป็นพยานให้โจดอีกด้วยและแผนการของมันก็ปั้นน้ำเป็นตัวเอาความชั่วมาใส่ร้ายนายสมชายนี่เองนายสมชายก็ต้องเข้ามารับกรรมอยู่ในเรือนจำตราบเท่าทุกวันนี้ซึ่งเวรกรรมการกระทํำนี้ไม่ผิดกันเลยกับที่แกได้ยิงแม่นกแม่ลิงแล้วก็จับลูกของมันมาขังเอาไว้ให้รับกรรมอีกปัจจุบัน ลูกเมียของแกก็จะต้องมาพลัดพรากจากกันอยู่คนละทิศคนละทางเหมือนลูกนกที่กำพร้าแม่ไม่มีรังนอนเพราะว่าเมียของแกก็ไปมีผัวใหม่แล้วก็ทิ้งลูกสาวทั้งสองให้มาอาพพ่อแม่และรับเวรกรรมไปอีกด้วยเพราะว่ามีพ่อหรือก็มาติดคุกมีแม่หรือก็ไปมีความสุขกับผัวใหม่ยังมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ในายสมชายเห็นว่าเวรกรรมนั้นมีจริงก็คือการนอนผันร้าย ที่แกยังลืมไม่ลงอันที่จริงแล้วแกเป็นคนที่ไม่เชื่อความฝันเลยแต่มาเมื่อคืนวันที่ห้าธันวาคมปี2531อแกก็ฝันไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งร่างกายใหญ่โตมากจับตัวแกไปใส่ไว้ในกรงนกขุนทองที่แกเคยทำเคยขังนกขุนทองเอาไว้นั่นเองแล้วก็มีนกขุนทองบินมามากมายหลายตัว มันพากันมารุมจิกหัวจิกตาของแกจนตาบอดมืดมิดแลไม่เห็นอะไรเลยด้วยความเจ็บปวดที่อยู่ในความฝันนั่นก็ทำให้แกตกใจตื่นขึ้นมาลืมตาดูก็เห็นอยู่แต่ลูกลงขังของทางเรือนจำเมื่อเป็นอย่างนี้แกก็ไม่สามารถจะลืมความฝันนั้นลงได้เพราะว่าไม่ผิดอะไรกรเกณว์กรรมที่ทำมาเป็นผู้ชี้ทางชะตากรรมนำไปสู่นรกเสียจริงๆ เพราะฉะนั้นการสร้างกรรมทีละน้อยนะครับอย่าคิดว่าโทษนั้นมีนิดหน่อยถ้าผิดบ่อยๆมันจะกลับมากขึ้นได้อย่างเช่นน้ำฝนทีละหยดยังล้นตุ่มได้ข้อนี้ควรจะสังวรเพราะความชั่วย่อมส่งผลถึงกรรมปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาั์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ